ออกไปโรงพยาบาลเส้นออก22226227นะทุกคนเดี๋ยวเราเดินฝั่งนอกนะเราไม่เข้าแถวตลาดเดี๋ยวเรามาตรงนี้ประตูตลาดน้อยมันจะเข้า2ด้าน3ด้านกับถนนนะเออประตู2ข้างนะเป็นที่เข้า2ข้างแต่ว่าถนนก็จะตัดอยู่ตรงโรงเรียนสุรวิทยาคารไปนะเนี่ยตรงเทียนมินพาเดินนะก็มากันได้เลยถนนตลาดน้อยรื่นรมนะทุกคนโอเคถนนนี้นะถนนหลักถนนหลักเมืองนะเส้นถนนหลักเมืองประตูนี้เข้าจะเป็นจะมีป้ายนะทุกคนเห็นไหมคะป้ายตลาดน้อยรื่นรมตลาดสดสีฟ้าในโครงการส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สินค้าคุณภาพราคายุติธรรมมีตั้งแต่ค้าหาบเร่นะแผงนะคะนี่จะขึ้นป้ายไว้เลยนะคะตลาดน้อยรื่นรมตลาดสดสีฟ้าโครงการส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเข้ามาก็จะกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสู้ชีวิตของเราขายกล้วยแล้วก็ขายปากหม้อด้วยวันนี้ขายปากหม้อด้วยนะทุกคนปากหม้อถุงกล่องเท่าไหร่คะกล่องละ20บาทเอาให้นางอันหนึ่งได้ไหมคะปากหม้อนะคะมีเสื้อไว้ที่ปากหม้อของพี่เตี้ยนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะขายทุกวันอยู่ตลาดน้อยนะคะแต่ถ้ามาเย็นนี่แกจะขายมาไม่ทันแกขายกล้วยขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไม่ซื้อกล้วยแต่ซื้อปากหม้อแทนนะคะเนี่ยขายทุกวันขายทุกวันไหมคะขายมากี่ปีแล้วคะป้าขาขายมากี่ปีแล้วคะขายมา20กว่าปีแล้วคะอ้าวทักทายคุณท่องงูให้มาซื้อกล้วยเลยทักทายเลย นะคะอันนี้คนดังในโลกโซเชียลเรานะคะไม่มีใครไม่รู้จักกล้วยปิ้งป้าน้อยนะขายยังไงกี่ลูก20บาทคะ5ลูก20บาทนะคะชื่ออะไรนะป้าน้อยหนูเรียกถูกไหมป้านิดเออตายแล้วของป้านิดนะคะนี่เห็นไหมคะร้านป้านิดหน้าตลาดน้อยรื่นรมนะคะทุกคนขายทุกวันป้านิดขายมากี่ปีแล้วคะป้านิดจ๋าแบบ20กว่าปีแล้วเนาะหนูขอเอาป้านิดลงโซเชียลวันนี้เด้อแล้วก็จะทำเป็นไฮไลท์แล้วก็มีผ่านไปผ่านมาแวะมานะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่เอาปากหม้อแล้วซื้อผิดแล้วมั้ง ไม่เป็นไรเนาะปากหม้อของพี่นิดเองเหมือนกันใช่ไหมเขามาบอกว่านี่ขายหนูเปลี่ยนได้ไหมหนูเปลี่ยนเอากล้วยได้ไหมเออเอากล้วยดีกว่าจะได้ช่วยป้านิดนะคะนึกว่าของป้านิดเองนะคะทุกคนเอากล้วยให้นางดีกว่าไม่เอาน้ำจิ้มนะคะนะคะไม่เอาน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็ของป้านิดนะคะทุกคนอยู่ตลาดน้อยรื่นรมผ่านไปผ่านมาในถนนหลักเมืองคุณมาก็จะเห็นเลยแต่ว่าถ้ามาเย็นไม่ได้กินนะคะทุกคนเพราะว่าป้าขายหมดเร็วมากนะคะวันนี้ดวงดีนะนี่ยังได้เห็นของป้านิดยังเหลือนะคะทุกคนถ้าดวงไม่ดีไม่ได้กินนะนี่ป้านิดจะขายดีมากและขายเยอะด้วยนะคะทุกคนเนาะกล้วยราคาแพงเนี่ยยังไม่ลงเลยเหรอยัง5ลูกอยู่เหรอ2 บาท 2 บาทแล้วค่ะอ๋อนะคะสู้ๆเด้อพี่นิดเด้อนะคะทุกคนคนสู้ชีวิตนะคะสตรีเหล็กแห่งเมืองสุรินทร์นะคะไม่มีใครไม่รู้จักคุณพี่นิดนะคะตลาดน้อยรื่นรมที่ขายกล้วยนะคะทุกคนต้องมาเยี่ยมนะคะมาส่งกำลังใจพี่นิดแกคนขยันนะคะพี่นิดจ๋าพี่นิดอายุกี่ปีแล้วคะถึงกี่ปี54แล้วโอ้โหสุดยอดเลยขายมากี่ปีนะทำมากี่ปีนะขายมา2 ปีกว่าแล้ว20ค่ะโอเคนะคะโอ้สู้ๆพี่นิดสู้ๆนางเอากำส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็คือของป้านิดนะคะทุกคนเราจะขายกล้วยปิ้งอยู่ตรงหน้าตลาดน้อยรื่นรมว่าจะมาสัมภาษณ์ป้านิดนานแล้วแหละแต่ว่าเรามาทีไรป้านิดเก็บทุกทีนะคะพี่นิดเก็บทุกทีเราก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์วันนี้เลยถือโอกาสดีเลยเดี๋ยวเราเก็บไฮไลท์ให้ชมกันแวะผ่านไปผ่านมานะคะทานกล้วยปิ้งก็มาซื้อได้ตรงจุดนี้นะคะทุกคนนะคะ